สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่14สิงหาคม2561ราคาทองคำระหว่างวันแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบโดยการเคลื่อนไหวกว้างประมาณ5เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนระหว่างวันราคาย่อตัวแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,192 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนและขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง 1,196.27 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนโดยปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,194.90 บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 1.52 เหรียญทั้งนี้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับตุรกีมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่คลี่คลายลงบ้างแต่การขยับขึ้นของราคาทองคำยังถือว่าค่อนข้างจำกัดทั้งนี้ทำเนียบขาวมีการเปิดเผยว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้พบปะกับเอกอัครราชทูตของตุรกีประจำสหรัฐเพื่อหารือประเด็นการควบคุมนายแอนดรูว์บรูสันบาทหลวงชาวอเมริกันที่ถูกตุรกีจองจำหรือจำคุกไว้สถานการณ์ดังกล่าวมีท่าทีที่จะทำให้บาทหลวงท่านดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวแต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับหรือการติดตัวขึ้นของตัวราคาทองคำยังถือว่าค่อนข้างจำกัดหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่มีการเปิดเผยออกมาบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากกรณีที่สหรัฐมีการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนซึ่งเห็นได้จากการลงทุนในช่วง7เดือนแรกของปีชะลอตัวลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ยอดค้าปลีกมีทิศทางที่ย่ำแย่ลงและการขยายตัวของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมน้อยกว่าคาดหมายสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้สกุลเงินหยวนเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ15เดือนและยังเป็นปัจจัยที่กดดันการขยับขึ้นของราคาทองคำปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นในระยะสั้นทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากที่สุดในยูโรโซนบ่งชี้ถึงตัว GDP ควอเตอร์2ในปีนี้มีทิศทางขยายตัวเหนือความคาดหมายโดยสำนักงานสถิติของเยอรมนีเปิดเผยตัว GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศควอเตอร์2ของเยอรมนีขยายตัว 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าโดยการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการว่าจะขยายตัวที่ระดับ 0.4% ทั้งนี้รายงานระบุว่าตัว GDP ได้รับแรงหนุนจากภาครัฐและภาคครัวเรือนที่มีการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อยูโรและราคาทองคำขณะที่ข้อมูลอัตราการว่างงานในฝรั่งเศสมีทิศทางปรับตัวลดลงแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจภายในประเทศของฝรั่งเศสมีทิศทางที่สดใสมากยิ่งขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศสมีการเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานของฝรั่งเศสปรับตัวลดลงแต่ระดับ 9.1% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งมีการปรับตัวลดลงจากไตรมาสแรกที่ระดับ 9.2% การชะลอตัวของอัตราการว่างงานในฝรั่งเศสทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจในฝรั่งเศสมีทิศทางที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและเป็นปัจจัยบวกต่อยูโรและราคาทองคำเช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามการที่รัฐบาลจีนมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันสกุลเงินหยวนและกดดันราคาทองคำทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังคงแสดงถึงความวิตกกังวลและจับตาดูว่ากฎระเบียบต่างๆที่สหรัฐมีการประกาศใช้กับบริษัทจดทะเบียนของจีนที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นอาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนโฆษกกระทรวงพาณิชย์แสดงความเห็นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในกฎหมายความมั่นคงของสหรัฐหรือ NDAA ประจำปีงบประมาณ2562ซึ่งเป็นร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงเพื่อควบคุมความเสี่ยงการลงทุนจากต่างชาติทั้งนี้จีนจะทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายทั้งหมดและจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อผลกระทบต่อของบริษัทสัญชาติจีนในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,181 1,170 และ 1,162 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,203 1,214 และ 1,223 ทั้งนี้ทิศทางโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงเป็นทิศทางขาลงอย่างชัดเจนราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบแต่การขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นค่อนข้างจำกัดแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ยังคงไม่มากนัก
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นราคาพยายามทดสอบแนวต้านในโซน 1,203 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนหากยังไม่ผ่านหรือยังไม่สามารถขึ้นไปอยู่เหนือโซนดังกล่าวแนะนำให้นักลงทุนทยอยแบ่งทองคำออกขายเป็นลักษณะของการทยอยทำกำไรหรือเปิดสถานะขายในโซนของโซนดังกล่าวทั้งนี้เพื่อลงทุนระยะสั้นและหวังซื้อคืนเมื่อราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงอย่างไรแล้วก็ตามหากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงอาจจับตาแนวรับบริเวณ 1,181 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งหากราคาไม่หลุดหรือทรงตัวเหนือโซนดังกล่าวได้อาจใช้โซนดังกล่าวปิดสถานะขายหรือเข้าซื้อคืนแต่หากราคาเกิดการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงหลุดระดับดังกล่าวอาจจะชะลอการเข้าซื้อออกไปและจับตาดูโซนแนวรับถัดไปบริเวณ 1,170 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งในส่วนของการเข้าซื้อยังถือว่ามีความเสี่ยงจากทิศทางขาลงของราคาทองคำขณะที่ในส่วนของคืนนี้เวลา 1:30 นาทีจะยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเป็นดัชนีราคานำเข้าและส่งออกประจำเดือนกรกฎาคมในฝั่งสหรัฐซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามหรือจับตาเพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม